สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่บิ๊กเอ็มเครียดลูกชายถูกช่องเจดยูยุติสัญญากระทันหัน จากกรณีหลายคนเกิดความสงสัยในเรื่องที่บิ๊กอมกริตต์ลิตบุตรพรมเคยบอกว่าถูกรางวันที่1ลอตเตอรี่ออนไลน์จากคล้ายหงทองเช่นกันว่าสรุปแล้วถูกรางวันจริงๆหรือเป็นแค่การจัดฉากจนกระทั่งบิ๊กอมและนวัดอิสระไกรศีลได้ออกมาไลฟ์เล่าเรื่องราวแล้วโดยนุ่มบิ๊กอมยอมรับว่ากุข่าวจริงเพื่ออยากสร้างกระแสและถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสะเทือนวงการบันเทิงเมื่อทางสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง7ออกมา ประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของ Big กเอ็มกริตริดบุตรพรมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปล่าสุดทางคุณแม่ของ Big กเอได้เปิดใจผ่านเพจดังเผยว่าแม่เชื่อว่าลูกชายน่าจะเครียดกับการถูกยุติสัญญาจากทางช่อง7แต่ส่วนตัวก็ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดอะไรกับลูกชายเพราะเพิ่งได้ทราบเรื่องราวจากข่าวที่มีนักข่าวโทรศัพท์มาสอบถาม บิ๊กเอ็มยังไม่ได้มาเล่าเรื่องราวดังกล่าวให้ฟังเพราะเขาน่าจะกลัวคุณแม่คิดมากแต่ยืนยันจะให้ลูกชายดําเนินการแก้ไขเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนเพราะคาดว่าเหตุการณ์นี้น่าจะมีคนวางหมากเอาไว้อย่างไรก็ตามทางทีมงานขอบเป็นกําลังใจให้กับบิ๊กเอ็มด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ